สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมนะคะก็ในเรื่องของรูปแบบการทำนายนะคะวิ่งทำนายผ่านความหมายหน้าไพ่ที่กำลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นนะซึ่งแน่นอนว่าการเปิดไพ่เป็นหลักสถิติมันไม่สามารถที่จะไปตรงกับเรื่องราวของทุกคนได้นะถ้าไพ่ออกมาไม่ดีขออนุญาตอ่านไม่ดีวิ่งจะบอกว่าคนที่ไม่มีดราม่าอย่าให้ปล่อยผ่านอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าดีก็ฟังไปเถอะนะคะดีฟังไปเลยค่ะได้ทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าไพ่จะแม่นกับทุกๆคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเรื่องราวสลับได้นะคะสลับไปสลับมาได้นะไปขอดูไพ่10ใบชาวราศีสิงห์ค่ะเราจะไม่ทำคลิปยาวๆ30นาทีแล้วนะจะไม่ให้เกิน20นาทีต่อคลิปไพ่ใบแรก King of Pentacles ค่ะ7เหรียญค่ะ3ไม้นะคะ5ถ้วยค่ะ10เหรียญค่ะคิดถึงคนไกลเมื่อไหร่จะเจอการวางแผนในเรื่องการเดินทางกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบางท่านนะคะ7ไม้ค่ะ2ดาบค่ะสับสนนะคะไม่รู้จะเลือกอะไรด้วยสำหรับบางคนไปซ้ายไปขวาหรือมาจิกเชียนระวังนะคะในการเรื่องของการสื่อสารมีโอกาสเจอใครสักคนที่แบบโอ้โหมีเสน่ห์เหลือล้นในความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะอ่ะสำหรับขอเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะชาวราศีสิงห์ไพ่เมนมีเดอะมาจิเชียนนะคะในเดือนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเลยนะคะคือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่เมเจอร์เป็นเรื่องของการพูดคุยค่ะเป็นเรื่องของเสน่ห์คุณจะมีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาเยอะเนื่องจากคุณเป็นคนเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เรื่องของการพูดคุยอ่ะเป็นดาวพุธอ่ะดาวพุธเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือปัญหาอะไรก็ตามที่คุณจะเจอในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณรู้สึกสับสนคุณกำลังรู้สึกสับสนนะคะสับสนเรื่องอะไรสับสนบางคนสับสนในเรื่องของจะทำยังไงเกี่ยวข้องกับชีวิตในอนาคตภาระค่าใช้จ่ายการเงินการงานนะคะอาจจะได้ย้ายงานอาจจะได้เดินทางหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในทางไกลบางนะคะไกลได้ถึงต่างประเทศมีคนมีแฟนต่างชาติต่างภาษารู้สึกท้อแท้รู้สึกคิดถึงรู้สึกว่ามันไกลจังเลยไม่ได้เจอกันสักทีเหงาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่างที่พี่หญิงบอกว่าการสื่อสารสำคัญมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์เดอะมาจิเชียนเป็นดาวพุธคุณเป็นคนเก่งนะเก่งในที่นี้พี่หญิงจะไม่บอกว่าเรียนเก่งหรือเก่งตำราเลยนะแต่เป็นคนที่มีไหวพริบในการเขาเรียกว่าในการเอาตัวรอดมีไหวพริบในการใช้ชีวิตเก่งในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพราะเป็นคนที่แบบบางทีอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างเยอะก็เป็นได้นะคะสติปัญญาค่อนข้างดีจดจำอะไรเก่งแต่ทีเนี้ยมีไพ่สองดาบติดไม่รู้ว่าตอนนี้คุณสับสนเรื่องอะไรถ้าคุณสับสนไพ่พยายามบอกคุณว่าสื่อสารมันออกไปสิพูดมันออกไปแล้วสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกสับสนหรือไม่มั่นใจหรือกำลังปิดหูปิดตาไม่กล้าถามไม่กล้าพูดไม่กล้าขอความช่วยเหลือไม่กล้าอะไรทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันทำให้คุณกำลังกลายเป็นมืดมิดมีทะเลใจอยู่ในตัวเองถ้าคุณเลือกที่จะพูดออกไปพี่หญิงเชื่อว่ามีคนพร้อมที่จะช่วยคุณไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะตอนนี้เพราะพี่หญิงมองเห็นความสับสนในความคิดของคุณคุณกำลังมีความสับสนนะคะสับสนหรือในอีกลักษณะหนึ่งไพ่สองดาบอาจจะหมายถึงออนไลน์การออนไลน์การพูดคุยการสื่อสารก่อนออนไลน์นี่แหละก็บอกไปแล้วว่าราศีสิงห์ในเดือนนี้สำคัญที่การพูดมากๆมีอะไรให้พูดให้คุยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จจากการพูดนะคะการพูดที่พูดอย่างคิดก่อนแล้วก็พูดนะคะไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็ตาม
ในเดือนนี้คนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์ของการวางแผนมองถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะทำอะไรในอนาคตบางคนมีเกณฑ์ของการเก็บหอมรอมริบซื้อบ้านแต่งงานนะคะซื้อบ้านหรือแต่งงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะเป็นเรื่องของการเก็บหอมรอมริบช่วงนี้ขยันมากนะคะขยันทำงานขยันหาเงินนะคะคนทำงานออนไลน์ดีมากจะได้รับความสำเร็จจะมีกำไรจากการที่คุณมีความเพียรพยายามนั่นแหละคนราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวนะคะมีความมั่นอกมั่นใจอยู่แล้วมีความหรูหราฟู่ฟ้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือทำงานได้บางคนก็แบบให้รางวัลกับชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเดินทางคนเดียวหรือชวนแฟนมีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวกันไหมเธอวางแผนให้กำลังให้รางวัลซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวแล้วหรือยังไม่เป็นนะคนที่มีคู่การเดินทางท่องเที่ยวไกลได้ถึงต่างประเทศด้วยซ้ำนะคะใครมีแฟนต่างชาติมีแฟนทางไกลก็มีโอกาสเดินทางมาหากันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหนึ่งพอกลับไปความคิดถึงก็มาอีกสิ่งที่ไพ่ที่ไม่ดีอีกไพ่หนึ่งก็คือ5ถ้วยถ้วยไพ่ถ้วยเป็นธาตุน้ำซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกช่วงนี้อาจจะรู้สึกท้อบ้างในบางครั้งนะมันจะมีความรู้สึกหดหู่ท้อไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจอะไรบางครั้งทำให้คุณรู้สึกสับสนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแย่นะคะเพียงแค่อยากให้คุณลบทัศนคติในทางลบมันออกไปแล้วมองว่าสิ่งที่อะไรดีๆมันยังรอคุณอยู่ข้างหลังสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองไม่มั่นใจอะไรพูดสื่อสารมันออกไปค่ะสิ่งสำคัญเลยคือการสื่อสารนั่นเองสำหรับคนที่มีคู่นะคะไม่ได้แย่เลยนะคะทีนี้จะบอกว่ามันไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักที่แบบหวานแบบจ๋านะแต่มันเด่นในเรื่องของความมั่นคงช่วยกันทำงานช่วยกันหาเงินช่วยกันวางแผนชีวิตอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะทีนี้ในเรื่องของคนโสดพี่ว่าคุณยังคงคนโสดที่โสดจริงๆเลยนะยังไม่มีคนคุยนะเดี๋ยวจะแยกให้พี่รู้สึกว่าคุณยังคงยึดติดกับสิ่งเดิมๆอ่ะประสบการณ์เดิมๆที่คุณยังคงฝังอยู่ในความรู้สึกที่มันยังเดินก้าวเท้าออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ค่ะบางคนเคยแต่งงานเคยมั่นคงเคยมีครอบครัวเคยมีอะไรที่คุณฝากความหวังไว้ตรงนั้นน่ะแล้วสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังอ่ะแล้วคุณยังจมดิ่งอยู่ความรู้สึกนั้นน่ะให้ออกมาไพ่แพรบอกให้คุณออกมาคุณเป็นคนเก่งคุณมีเสน่ห์คุณสามารถที่จะเปิดโลกกว้างเปิดใจเรียนรู้ใครสักคนได้อยู่แล้วแต่การเรียนรู้ของคุณนะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้สติให้เยอะๆนะคะทีเนี้ยคนที่โสดมีโอกาสเจอไหมพี่บอกมีโอกาสเจอซึ่งในการเจอของคุณสิ่งที่คุณจะมีโอกาสมองว่าเป็นความสัมพันธ์ทางไกลคุณอาจจะเจอใครสักคนผ่านโลกออนไลน์ความสัมพันธ์ที่ต้องใช้การพูดคุยผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่บอกว่าต้องใช้สติเพราะโลกออนไลน์บางครั้งเวลามาเจอในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับเท็กซ์หรือการพูดคุยที่เราคุยกันผ่านข้อความหรือแม้แต่วิดีโอคอลก็ได้นะคะเพราะนั้นการเรียนรู้สำคัญมากๆสำหรับคุณมีโอกาสเจอค่ะเจอจากคนทางไกลเจอจากออนไลน์เจอจากการทำงานการเดินทางการไปอบรมการไปสัมมนาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของคุณนี่ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนโสดนะทีนี้ในเรื่องของว่าเจอแล้วเป็นคู่ไหมพี่ยังมองว่ามันยังไม่เด่นสักขนาดนั้นแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไปอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปมองว่าเป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการความเป็นเพื่อนกันมากกว่าแล้วก็ให้ใช้เวลาไปเรื่อยๆบางคนอาจจะไม่มีการพัฒนาก็ได้นะในความเหมือนกับในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนอ่ะในช่วงนี้อาจจะแบบคุณสับสนว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่ดีกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นแฟนก็ไม่ใช่
นะคะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องไปต่อคุณจะต้อง move forward จากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเดอะมาจิเชียนค่ะไพ่ดาวพุธค่ะขึ้นมาจ๋าเลยมีอะไรไม่เข้าใจมีอะไรขับข้องหมองใจอึดอัดใจไม่กล้าถามเดือนนี้ถามค่ะไม่งั้นคุณจะเสียเวลาชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณยังอยู่ในภาวะที่แบบไม่เปิดโลกไม่คือมันสับสนอะมันปิดหูปิดตาเห็นไหมคะมันสับสนในความรู้สึกเพราะนั้นการสื่อสารสำคัญที่สุดนะคะขอโทษในสิ่งที่บางทีพี่หญิงก็พูดซ้ำนะคะเพราะหญิงแบบไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่แก้ไม่ได้อะมันพูดซ้ำอะบางครั้งอะนะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ Fairy of the Oracle กันดีกว่านะคะไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่เทวทูตเขาเรียกนะน้อยๆ Fairy ทีเนี้ยจะขอให้เป็นไพ่แทนนางฟ้าประจำตัวของคุณเทวดาประจำตัวของคุณอยากจะบอกอะไรคุณอยากจะให้กำลังใจอะไรกับคุณนะคะคนโสดนี่พี่หญิงอยากจะแนะนำว่าทำงานทำเงินไปก่อนดีกว่าจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณไปเจอดาวพุธเนี่ยอาจจะแบบเจอคนพูดเก่งเจอคนมีเสน่ห์เจอคนแบบใบพริบดีซึ่งถามว่ามันสามารถที่จะแบบเชื่อใจได้ 100% มั้ยพี่ยังมองว่าไม่ใช่เพราะมันยังไม่ได้เด่นเรื่องความรักอ่ะแต่ว่าการงานของคุณการเงินของคุณน่ะมาเด่นเพราะนั้นพี่หญิงอยากให้คนโสดเน้นไปเรื่องของการทำงานและการทำเงินดีกว่าณเดือนนี้นะคะมันเป็นนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่รายเดือนเราก็เน้นในเดือนนี้กันไปก่อนนะเน้นในเรื่องของเดือน believe in magic เขาบอกให้คุณเชื่อในพลังของเวทมนต์นะมี the magician เป็นเวทมนต์ได้ด้วยเป็นนักไมยากลเป็นเวทมนต์เล่นแร่แปรธาตุเปิดตาของคุณนะคะแล้วก็มองให้เห็นมองไปรอบๆซิเขาบอกลองเปิดตาแล้วมองไปรอบๆของคุณซิรอบๆคุณที่มันมีธรรมชาติมีต้นไม้รวมถึงตัวของคุณเองอะทุกที่มันมีความมหัศจรรย์ทั้งนั้นแม้แต่ตัวของคุณเองพี่หญิงอะชอบพูดคำนี้นะคะไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือเปล่าบางคนบอกเคยคิดว่ามีใครเคยคิดไหมว่าฉันอยากบินได้เหมือนนกจังเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทุกคนสามารถบินได้ทุกคนสามารถมีปีกได้โดยที่เราไม่ต้องมีปีกจริงๆเหมือนนกแต่ทุกคนมันมีอิสระในความเป็นตัวของตัวเราเองเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนนะหมายถึงทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครชีวิตเป็นของคุณจงเชื่อจงศรัทธาในตัวของคุณเองนะคะนั่นเองนะคะเนี่ย you are magical too คุณมีพลังเวทมนต์อยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นโดยเฉพาะเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะ abundance มาความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความสุขกำลังจะเข้ามาหาในชีวิตของคุณอะไรที่มันบล็อกเคยบล็อกเราไว้ในความรู้สึกนี่ในความรู้สึกอะไรที่มันเคยบล็อกจิตใจที่เรามันมูฟออกมาไม่ได้ตรงนี้ไพ่พยายามบอกว่าให้คุณปลดปล่อยมันนะคะไพ่ก็คือนางฟ้าประจำตัวของคุณเทวดาประจำตัวของคุณกำลังจะบอกว่าให้คุณปลดปล่อยมันออกไปนะคะตรงเนี้ยมันพอแล้วอ่ะมันพอแล้วที่คุณจะต้องมารู้สึกแบบโอ้โหท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่มั่นใจในตัวเองจบได้แล้วตรงนั้นและให้เชื่อมั่นและเติมพลังให้ตัวเองเตรียมตัวรับความสมบูรณ์เตรียมตัวรับความสุขที่มันจะเข้ามาหาตัวเราเริ่มต้นที่ตัวของเราใจของเรานะคะอีกใบนึงค่ะใบสุดท้ายนะคะเทวดานางฟ้าของคุณจะบอกว่าโฮปค่ะทุกคนมีความหวังโอ้โหสายลุ้งขึ้นหมายถึงอะไรสายลุ้งขึ้นเวลาฝนตกแล้วก็หยุดแสงแดดขึ้นอะไรที่มันมืดครึ้มกำลังจะออกไปมันมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณทุกคนอยู่ด้วยความหวังทุกคนมีความหวังความหวังกับความฝันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแยกให้ออกนะความหวังก็คือแบบมันอยู่ตรงนั้นที่นั้นเสมอสำหรับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะมองเห็นหรือไม่เห็นมันนะคะขอให้คุณสร้างพลังบวกนะคะสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณเองดึงพลังของตัวคุณมาแล้วก็ให้คิดว่าชีวิตทุกคนยังมีความหวังไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตณตอนนี้ก็ตามสิ่งที่คุณคิดลบไหมสิ่งที่คุณคิดลบพยายามเอาโพซิทีฟเข้ามาแล้วสิ่งนี้แหละมันจะทำให้คุณปลดล็อกตัวของคุณได้แล้วความสุขมันจะเข้ามาเนี่ยเคยมีความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักนะตอนนี้ไม่ต้องวิ่งหาความรัก
สักวันหนึ่งถ้าคุณประสบความสำเร็จความรักมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองนะคะอับันดันขอโทษนะคะสายลุงแสงสว่างมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าใครที่ชอบยังไงพี่หญิงฝากกดไลค์กด Subscribe พี่หญิงด้วยนะคะก็จบแล้วค่ะไม่รู้จะปิดท้ายยังไงเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ